สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาดูชีวิตมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงย้ายที่อยู่หลักฐานแล้วไปได้ดีนะครับมือตัวอย่างนี้ก็เป็นมือชาวต่างชาติอีกคนหนึ่งนะครับเป็นประเทศเพื่อนบ้านนี่แหละมีการโยกย้ายชีวิตเปลี่ยนแปลงนะครับไปดูกันว่ามีการโยกย้ายเปลี่ยนไปแล้วมันดียังไงตรงไหนบ้างนะครับดูที่เส้นชีวิตมือซ้ายก่อนนะครับมือซ้ายนี่ก็คือตัวเส้นชีวิตนี่ก็คือเส้นสีเทานี่นะครับเป็นเส้นชีวิตที่มันขาดซ้อนกันก็คือจุดหนึ่งที่บอกว่าชีวิตจะมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงโยกย้ายแล้วก็ยังได้เส้นนี้อีกนี่เป็นเส้นย้ายในเส้นนี้อันนี้ใครที่มีเส้นแบบนี้มันลงไปต่างประเทศมันย้ายไปไกลเลยตัวนี้นะย้ายลงต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศต่างเมืองเลยตัวนี้และเป็นชีวิตโยกย้ายนะครับนี่คือต้นทุนของชีวิตมีการโยกย้ายแล้วเพราะมันจะมีตรงกันอยู่เหมือนกันทั้งมือซ้ายมือขวาเส้นสีเทานะครับคือเส้นตัวนี้เป็นเส้นชีวิตที่มีความพยายามนั่นแหละแต่มันขาดมันก็คือการเปลี่ยนแปลงของชีวิตจุดที่มันขาดเนี่ยนะครับเนี่ยแล้วก็แนวปลายของเส้นชีวิตเนี่ยก็ยังฉีกมานี่ฉีกลงมาข้างหน้าไอ้ตรงเนินตรงนี้เนี่ยคือการเดินทางของชีวิตไม่ได้อยู่ในประเทศแล้วนี่คือต้นทุนของชีวิตว่าชีวิตจะต้องมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงแน่นอนทีนี้เปลี่ยนแล้วมันจะเปลี่ยนไปร้ายไปดียังไงเปลี่ยนร้ายเป็นดียังไงก็ดูตัวนี้เลยเนี่ยเส้นมีเส้นคุ้มกันเส้นสีเหลืองเนี่ยมือข้างขวานะในมือข้างขวาเส้นคุ้มกันสวยนะเส้นคุ้มกันถือว่าสวยเลยล่ะยาวคู่ขนานเส้นชีวิตลงมาเลยดูมือซ้ายเนี่ยมันก็เหมือนกันก็คือเส้นนี้มันจะเป็นลักษณะเส้นซับซ้อนกันการยาวของเส้นคุ้มกันเนี่ยยิ่งยาวคู่ขนานเส้นชีวิตแบบสีสวยแบบนี้ไม่แยกไม่ห่างออกเนี่ยคือชีวิตเกิดมาแล้วไม่ว่าคุณจะย้ายไปไหนจะอยู่ที่ไหนจะทำอะไรก็แล้วแต่นะครับมันได้การช่วยเหลือมันได้การปกป้องคุ้มครองสิ่งที่ปกป้องคุ้มครองนี้สิ่งที่รู้สึกได้แต่มองไม่เห็นก็คือจิตวิญญาณสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญเก่าบารมีเก่าวิญญาณบรรพบุรุษหรือสิ่งที่มองไม่เห็นอื่นๆนะครับคนที่มีเส้นคุ้มกันที่สวยชีวิตมักจะแคล้วคลาดนะครับแคล้วคลาดจากความอุบัติเหตุการบาดเจ็บใดๆก็แล้วแต่นะครับใครที่มีเส้นคุ้มกันที่สวยอย่างคนนี้นี่มีทั้งสองข้างนี่เรียกว่าเส้นมหาอุดของชีวิตเลยก็ได้ชีวิตจึงโชคดีนะครับย้ายไปแล้วมีเจ้านายที่ดีได้การได้งานที่ดีทำเนี่ยจะไปสร้างหลักสร้างฐานอะไรมันก็ไม่ขาดตัวช่วยเนี่ยขจจันทร์แห่งลายมือตัวเลขค่ะจึงให้ชื่อว่าเป็นการโยกย้ายไปแล้วได้ดีไปแล้วแม้จะลำบากมาบ้างจุดที่มันพาให้ลำบากเนี่ยมันก็คือเส้นตัวนี้นะคือเส้นวาสนาที่ออกจากเส้นชีวิตเนี่ยมันต้องสู้มันต้องขยันมันต้องอดทนเสียก่อนนั่นแหละเป็นชีวิตต้องพึ่งพาตนเองในการสร้างฐานะนะครับแล้ววาสนาก็ออกจากเส้นชีวิตแล้วสวยด้วยนะเส้นมันยาวทะลุขึ้นมานี่เลยนะขึ้นคู่กันเนี่ยอันนี้เป็นมือของช่วงนั้นช่วงสมัยที่เวียดนามแตกนะครับเนี่ยช่วงนั้นแหละมือนี้ก็โยกย้ายในช่วงสมัยเวียดนามสมัยลาวแตกเวียดนามแตกนั่นแหละมือนี้เป็นมือชาวเวียดนามที่อยู่อเมริกานะครับที่ส่งภาพมาดูนะครับย้ายไปแล้วก็ได้การในงานที่ดีทำด้วยเนี่ยก็คือส่วนนี้แหละวาสนาแต่ว่ามันต้องสู้มันต้องแลกมันต้องเหนื่อยก่อนนะเพราะส่วนนี้ก็เป็นเส้นวาสนาอีกเส้นหนึ่งที่มันเข้ามาในละลำบากคือช่วงแรกนะมันต้องลำบากก่อนแหละคนที่อพยพนะอพยพไปเนี่ยคิดว่าต้องลำบากก่อนทั้งนั้นแหละแต่เนื่องจากได้เส้นวาสนาที่ดีด้วยเนื่องจากได้เส้นคุ้มกันที่ดีแล้วนี่ยังได้วาสนาสนับสนุนวาสนาช่วยเหลืออีกเส้นนี้มาคุ้มเนี่ยใครที่มีองค์ประกอบเส้นคุ้มกันสวยเนี่ยนะครับเส้นคุ้มกันสวยนี่มันยังไงก็ต้องไปได้ดีอยู่แล้วนะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีสิ่งที่คอยช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นผู้คนที่มองเห็นด้วยก็คือผู้ใหญ่เจ้านายคนที่เมตตาเอ็นดูนั่นแหละนะครับด้วยเช่นกันแล้วยังได้เส้นวาสนามาเนี่ยมาค้ำมาสนับสนุนอีกเนี่ยวาสนาก็เป็นวาสนาไม่ขาดการช่วยเหลืออีกยังมีเส้นคุ้มกันมาแบบนี้อีกนี่ไปอยู่ที่ไหนก็ได้ดีครับมีชีวิตเป็นการกินอยู่ที่ดีด้วยเหมือนกันนะทำอะไรมันก็ได้สำเร็จได้ความสำเร็จนะเพราะวาสนาผ่านทะลุเส้นสมองไปได้แล้วก็แตกเป็นลักษณะแตกกิ่งขึ้นอย่างเงี้ย
ร้อยทั้งร้อยไปแล้วได้ดิบได้ดีมีการมีงานทำมีบ้านมีที่อยู่ที่อาศัยที่มั่นคงมีอาชีพที่ดีอันนี้ก็เป็นเส้นคุ้มกันในเส้นนี้ในเส้นนี้เป็นเส้นคุ้มกันใกล้ๆเส้นชีวิตส่วนที่มันฉีกขึ้นไปน่ะส่วนตัวนี้อาจจะเป็นแนวทางของเส้นมันจะเข้าที่ใต้เนินอาทิตย์ไปนู่นนะครับเป็นเส้นอิทธิพลก็ว่าได้สรุปเส้นชีวิตกับเส้นคุ้มกันก่อนนะใครที่มีเส้นคุ้มกันสวยนี่เรียกว่ามหาอุดชีวิตป้องกันชีวิตปลอดภัยจากพยานอันตรายปลอดภัยจากอุบัติเหตุมีเส้นมีรางทั้งหอนที่ดีที่แม่นด้วยนะครับและชีวิตก็คือการโยกย้ายจึงรวมความหมายได้ว่าชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วไปได้ดีนะได้การช่วยเหลือที่ดีเนี่ยไปบวกกับเส้นวาสนาอีกเนี่ยมันก็ยิ่งเพิ่มว่าไปแล้วได้การในงานที่ดีทำฐานะการเป็นอยู่มันก็ย่อมดีขึ้นตามด้วยเช่นกันแต่มันก็ต้องลำบากก่อนทั้งนั้นแหละนะครับความเป็นอยู่ที่ว่านี้หากเปรียบเทียบถ้าเปรียบเทียบกับคนในชาติเดียวกันนี่เราคนนี้เราคือจัดว่ารวยเลยแหละนะเมืองนี้เรียกว่าจัดว่ารวยเลยนะครับหมายถึงการเปรียบเทียบกับประชากรส่วนใหญ่ของประเทศนั่นแหละนะครับลำบากตรงไหนก็อย่างที่ไล่ฟังไปแล้ววาสนามันขึ้นมาในระดับลำบากด้วยแล้วก็ขึ้นที่เส้นชีวิตด้วยนั่นแหละนะครับ okay. yeah. อีกอย่างหนึ่งนะการได้สนับสนุนที่ดีมันก็ขึ้นแยกกับเพศด้วยถ้าเป็นผู้หญิงก็จะแบบหนึ่งเป็นผู้ชายก็แบบหนึ่งถ้าเป็นหญิงก็จะได้คู่ที่ดีนะได้คู่ที่ดีได้สามีที่ดีเป็นชาวต่างชาติที่มีฐานะดีด้วยเลยชีวิตก็สุขสบายไงถ้าเป็นผู้หญิงแต่ถ้าเป็นผู้ชายในมือนี่เป็นผู้ชายนะมันก็ต้องสู้มันก็ต้องดิ้นรนหาทำเองนั่นแหละนะครับแต่ชีวิตมันก็ยังได้สุขสบายในบ้านปลายชีวิตของเขาเองอยู่วันยังค่ำนั่นแหละนะทีนี้มาดูต่อว่าทำงานอะไรนะครับเขาทำงานอะไรนะก็คือจุดนี้จะเป็นเส้นสีน้ำเงินเป็นเส้นที่บอกว่าสิ่งที่ทำนะมันอยู่ในตึกอยู่ในอาคารอยู่ในร้านอยู่ในสถานที่ที่มีตึกมีอาคารที่มันชัดเจนส่วนเส้นสีเขียวนี่นะเป็นเส้นที่บอกว่าส่วนสีเขียวตัวนี้เป็นเส้นหลักฐานนะตัวนี้นะแต่เส้นตัวนี้เนี่ยมันขาดออกมาข้างนอกนี่คือการหากินนอกหลักฐานตัวเองการสร้างรากฐานของเจ้าตัวเนี่ยเส้นสีเขียวมันค่อนข้างจะเป็นเส้นที่ค่อนข้างจะมีน้ำหนักมีความยาวมีความสวยในตัวเส้นคือสิ่งที่เจ้าตัวต้องคุมต้องดูแลต้องบริหารด้วยดูแลแทนเจ้านายแหละและเป็นงานที่ต้องอาศัยความสามารถประสบการณ์ของเจ้าของมือการฝึกฝนของเจ้าของมือเนี่ยด้วยเช่นกันนะครับเพราะเส้นมันดูยาวออกไปจากจุดออกไปจากเส้นคุ้มกันจากเส้นชีวิตงานที่ทำเนี่ยเป็นงานที่ค่อนข้างจะมีความระมัดระวังแหละเพราะจุดเส้นนี้มันบอกว่าต้องระมัดระวังด้วยมันเป็นงานที่เกี่ยวกับดวงตานะครับผมก็รู้มาประมาณนี้แหละการตรวจเช็คเนี่ยนะคือเครื่องหมายถึงว่าการคุมเครื่องไม่ได้เป็นหมอไปตรวจเองนะหมายถึงว่าคุมเครื่องดูเครื่องอย่างนี้นะแต่ก่อนหน้านั้นจะทำงานอะไรมาไม่รู้แต่มันก็เป็นต้องไปงานใช้แรงมาก่อนแหละช่วงแรกเพียงแต่ว่าปัจจุบันนะงานปัจจุบันนี้เป็นงานที่ดีนะครับและมันก็ดีมาหลายปีแล้วด้วยสีน้ำเงินคือแนววาสนานะครับเส้นหนึ่งเข้าเดินเสาเส้นหนึ่งปลายชี้เข้าเนินอาทิตย์นะครับคนที่มีเส้นที่มันชี้เข้าเนินอาทิตย์ตำแหน่งเนินยาเนี่ยมันอาศัยความรู้ความเก่งประสบการณ์และความสามารถของเจ้าตัวนะครับงานตัวนี้มันออกมาจากเดินคืองานที่ต้องบริการคนอื่นตัวเป็นเส้นที่ยาวๆนี่คือมีความสามารถมีความเก่งฝึกฝนได้เป็นความรู้นอกตำรานะเป็นความรู้นอกตำราต่อให้เรียนมาไม่สูงก็ได้ดีใครที่มีเส้นอาทิตย์ยาวๆนะครับเส้นบุญอาทิตย์ก็หลายเส้นด้วยนะมันพูดถึงสิ่งที่ทำหลายๆอย่างนั่นแหละนะครับเป็นความรู้ความสามารถที่รับผิดชอบหลายๆอย่างนะมันเลยมีหลายๆเส้นทั้งเส้นใหญ่เส้นเล็กเส้นชัดแต่เส้นทุกเส้นแนวเส้นมันชัดเจนเส้นมันคมชัดเจนดีนะครับนี่คือแนวของเส้นบุญอาทิตย์ส่วนเรื่องอื่นๆก็จะไม่นำเสนอหรอกนะครับก็แค่เอาเรื่องของความเป็นอยู่การโยกย้ายแล้วไปเป็นยังไงมีการมีงานดีแบบไหนอยู่แค่นี้ก็เอาประมาณนี้นะครับครับก็เอาประมาณนี้นะครับสำหรับมือที่ชีวิตมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงแล้วไปได้ดีนะครับมีชีวิตที่ดีมีความมั่นคงมีฐานะที่ดีที่ต่างแดนนะครับ